สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับถือโอกาสพิเศษนะครับมานำเสนอประเด็นที่ต่อเนื่องจากการไปร่วมงานประชุมของ CICC ในฐานะตัวแทนของอทั่ทีนะครับไปประชุมประจำปีของรัฐภาคีนะครับของ ICC แต่เราไปในานามของอสมาชิกหรือ ภาคีย่อยนะครับของ CICC ตัวแทน NGO จากประเทศไทยนะครับแล้วก็วันที่ไปนั้นนะครับผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามีทีมจากเสรีไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับโดยที่เสรีไทยก็สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้สงวนสิทธิ์เอาไว้ว่าเรื่องที่จะพูดนั้นนะครับถ้าเป็นถแถลงการของภาคีไทยเพื่อสิทิมชนก็จะรับผิดชอบกันโดยนะครับองค์กร นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนส่วนนะครับถแถลงการของทางาเซนต์รทยนั้นก็นะครับก็ได้มีมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปยังนะครับภาคีสมาชิกทั่วโลกนะครับเสรีไทยไปในนามนะครับก็เอาถือว่าวันนี้ก็ยังเกาะนะครับติดไปกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ว่าองค์การนั้นนะครับได้จดทะเบียนเรียบร้อย นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการเริ่มดําเนินงานกันแต่ว่าการจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเร่งรัดไม่ได้นะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนก่อนคนที่จะเข้าไปแต่ละคนนั้นก็ต้องผ่านนะครับเรียกว่า accreditation นะครับตเนะเรียกว่าไปไปดูชื่อดูนามสกุลดูประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็รับรองกันเรียบร้อยก่อนถึงจะส่งชื่อนะครับไปนะครับก็ฐานะที่ไปแล้วนะครับเสรีไทยก็ไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับโดยที่เราก็กล้าที่จะประกาศว่า นะครับเป็นผู้ลิภัยเป็นผู้ที่ถูกกระทําจากการเมืองในประเทศไทยแล้วก็มีถแถลงการที่อยากจกะบอกกับชาวโลกด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่ไปแล้วก็คงจะมีคนเข้ามาอ่านอีกจานวน,นมากเพราะว่า URL นี้นะครับก็มีคนเขากระจายกันไปพอสมควรแต่ว่าเว็บไซต์นะครับเรายังจะต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับใครมีข้อมูลต่างๆเรื่องการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับ ทั้งในอดีตแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งหลังการรับประหารพฤษภาคมปีปีนี้นะครับแล้วรวมถึง14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภา5 3กรือเซ่นะครับ2,548นะครับตากใบถนนนะครับ, 2, รบ,บ,นนรบแล้วก็มาถึงปี52 53นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นปี57นะครับที่อักษะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแจ้งให้ชาวโลกเขารับรู้ความจริงนะครับ เรามีถแถลงการของท่านดรสุนัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาแปลให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นสเตทเมนที่ส่งไปอย่างเป็นทางการนะครับรัฐที่เป็นภาคีของ ICC ก็จะรับเรื่องนี้ได้รับรู้เรื่องที่เราได้เขียนส่งไปด้วยส่วนของท่านจรุพงศ์กับท่านดรสุนัยนั้นนะครับ เป็นลักษณะของการไปเผยแพร่ได้ตามสิทธิ์ของคนที่เข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ก็ทากันเป็นเรื่องเปน็นราวแล้วก็สเตทเมนต์ค่อนข้างจะนะครับน่าสนใจทีเดียวเราไปดูสเตทเมนต์ของท่านาจารุพงศ์นะครับในนามของเสรีไทยนะครับท่านได้นะแปลเรียบร้อยนะครับโทษทีนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นะครับมีบทที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะ เป็นเรื่องเป็นราวยาวเลยทีเดียวนะครับลงเอยด้วยนะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณลงท้ายนะครับ Secretary General หรือ President ของอเสรีไทยนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งด้วยว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักรัฐบาลนะพักใหญ่ที่สุดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับ ก็ผมจะอ่านคำที่ท่านได้นะส่งมาให้ผมแปลให้นะครับนะครับนี่เป็นสารที่ทางเสรีไทยประกาศให้กับชาวโลกนะครับณนะการประชุมที่อ,องค์การสหประชาชาตินะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เคารพทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสข้าพเจ้าพูดในนามพลเมืองไทย ที่เผชิญโชคชะตาที่ร้อนร้ายจำนวนมากข้าพเจ้ากำลังพูดในฐานะผู้ขอลีภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งก่อนหน้าการรัฐประหารล่าสุดที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้นำพักหลักของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ยังกล่าวในนามขององค์การไม่แสวงกำไรที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่โดยลงทะเบียนที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อองคการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฐานะเลขาธิการความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าและครอบครัวในฐานะผู้อพยพในต่างแดนนั้นยิ่งใหญ่นักแต่ความทุกข์เข็นของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าในประเทศไทยที่ถูกเผด็จการทหารและเครือข่ายต่างๆของอำนาจอนุรักษ์นิยมปกครองด้วยอำนาจที่กดขี่และไม่ชอบและกำลังสร้างภาพฟอกตัวเองอยู่ในขณะนี้นั้นมันยิ่งใหญ่กว่านัก และจำเป็นจะต้องประกาศแจ้งให้แก่ชาวโลกได้รับรู้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้นด้วยเหตุทางการเมืองและสังคมอาระยะที่มีความยุติธรรมสากลที่ ICC CICC และพวกท่านทั้งหลายกำลังสร้างอยู่นี้ได้ถูกปิดกั้นและกดทับอย่างเป็นระบบในประเทศไทยโดยกลุ่มอำนาจเก่าและเครือข่าย ซึ่งได้ร่วมกันทำลายการเติบโตของประชาชนและความก้าวหน้าของประชาธิปไตยมาโดยตลอดตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549เป็นต้นมาการดำเนินคดีต่อผู้ที่ใช้เสรีภาพในการสแดารสแดงออกและสิทธิอื่นๆได้พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจมีการสังหารหมู่หลายครั้งซึ่งในแก่ปี 2552, 2553และล่าสุด ช่วงการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนสูญหายไปโดยไม่มีการสืบสวนรับรู้และผู้กระทําการไม่เคยได้ถูกดําเนินคดีเพื่อหาความยุติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ซ้ํำซากในช่วง70ปีที่ผ่านมากล่าวโดวยย่อก็คือประเทศไทยได้ก้าวลงสู่หุบเหวในแทบทุกด้านอันเป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่นักกว่า6เดือนหลังการรัฐประหาร การละเมิดสิทธิทมนุษยชนได้เกิดขึ้นอย่างดิบและป่าเถือนพลเมืองที่ตื่นรู้ทางการเมืองจำนวนหลายร้อยถูกเรียกไปรายงานตัวต่อหัวหน้ากบฏพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาคำสั่งต่างๆที่ออกมาภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกได้ก่อให้เกิดการเรียกตัวค้นล่ากักขังอย่างไร้เหตุผลและไม่ให้ประกันตัวขม่มขู่ทำร้ายร่างกาย และบังคับไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆในกลุ่มนักการเมืองนักวิชาการนิยมประชาธิปไตยนักกิจกรรมสังคมผู้สื่อข่าวและส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ถูกล้มไปจำนวนนับหลายพันรายสถานการณ์หลังการรัฐประหารผ่านไป6เดือนนั้นยังย่ำแย่ดังที่คุณแบรด a d อาดัมส์ผู้อำนวยการแห่งเอเชียของ h u m Human Rights Watch ได้สรุปไว้อย่างดีดังนี้ การเคารพต่อสิทธทิเสรีภาพพื้นฐานและประชาธิปไตยในประเทศไทยภายใต้อำนาจร,รัฐบาลทหารนั้นได้ตกต่ำสู่ห้วงเหวห่วงเหวอย่างชัดเจนแบบไม่หยุดยัง้งคือแย่ลงไปทุกวัน6เดือนหลังรัฐประหารการวิาพากษ์วิจารณ์ถูกทำโทษอย่างเป็นระบบกิจกรรมทางการเมืองถูกสั่งห้ามสื่อถูกเซ็นเซอร์และพูดต่อต้านหรือหัวแข็งถูกจับขึ้นศาลทหาร มีสิ่งเดียวในความคิดของข้าพเจ้าในตอนนี้คือว่าชุมชนนานาชาติจะต้องช่วยพลเมืองไทยอย่างจริงจังและเร่งด่วนในการสถาปนา,าประชาธิปไตยเพราะรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่พ้นจากอำนาจครอบงำของอำนาจที่ชั่วร้ายและเป็นปเผด็จการของกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมและภาคีของมันเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราเห็นประเทศไทยลงสัตยา,สสตยาบันรับอำนาจของสารยาระหว่างประเทศเสียที ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านได้โปรดกระทําทุกสิ่งทุกได้โปรดทําทุกสิ่งที่ท่านสามารถกระทาได้ในการช่วยประชาชนในประเทศไทยโปรดช่วยคืนรอยยิ้มให้กับแผ่นดินและผู้คนที่สวยงามของประเทศไทยเพื่อที่ว่าเราทั้งหมดจะได้รับประโยชน์และรื่นรมใจกับความสวยงามนั้นร่วมกันด้วยขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ลงชื่อก็เป็นท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นข้อความที่นะโอกาสนี้นะครับเราไดา้ยื่นเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าจดหมายฉบับนี้นะครับได้ส่งถูกส่งไปให้ทางประธานซ่องด้วยนะครับซึ่งเรามีนามบัตรมีการติดต่อกันแล้วก็คงจะส่งไปให้เครือข่ายนะครับที่อยู่ใน cicc ได้ร่วมพิจารณาอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับถือว่าเป็นกําไรสําหรับการที่เราได้มีโอกาสพูดนะครับให้กับชาวโลกเขาได้ รับทราบนะครับนะครับก็มีส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าพี่น้องอยากจะอ่านนะครับก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับนี่อยู่ข้างบนนี่ครับเนี่ยพี่น้องดูได้นะครับนะครับก็คือ free thai citizens .org /icc อยู่ข้างบนตรงนี้ครับพี่น้องขึ้นมาดูนะครับนะครับเดี๋ยวครับให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ครับไม่ต้องเขียนพิมพ์ hppp ก็ได้ครับพี่น้องก็ นะครับพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ free thai citizens นะครับเติม s ด้วย o r g slash cicc นะครับก็ต้องขอบคุณท่านจารุพงศ์แล้วก็ทีมงานเสรีไทยนะครับที่ให้เกียรติผมได้รับใช้เล็กน้อยนะครับด้วยการช่วยนะครับแปลข้อความของท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็ถือว่าในโอกาสเล็กๆอันนี้นะครับซึ่งเราก็จะคงจะพูดอะไรมากไปกว่า อะไรตรงนี้ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจนะครับอย่างยิ่งที่จะให้ท่านจารุพงศ์ได้ขึ้นไปพูดแต่เวลาเขาจํากัดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าห้ามอ่านด้วยนะครับและต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยนะเป็นลักษณะภาพบังคับว่าก็คงจะได้เฉพาะของภาคีไทยเพื่อสิทธิพลเมชนและผมเองก็ต้องขมวดประเด็นนะครับแทนที่จะได้อ่านเป็นเรื่องเป็นราวนะเขาก็บอกว่าพูดสั้นๆแต่เห็นคนอื่นพูดกัน10นาทีเราก็เล่นสักแนาทีกว่าๆนะครับก็ทุกคนก็เลยเวลาหมดนะครับก็ แต่ว่าก็ประเด็นของประเทศไทยเรานั้นได้รับความสนใจอย่างยิ่งและผมก็เชื่อว่าภาพที่ท่านจารุพงศ์ได้นําเสนอครั้งนี้นะครับมันจะประติดประต่อกับภาพหลายๆภาพที่เราได้ได้ทำขึ้นนะครับได้สร้างขึ้นร่วมกันในงานครั้งนี้และก็สายสัมพันธ์ที่เราได้ต่อเชื่อมกับที่ต่างๆนะครับกับองค์กรต่างๆและตัวบุคคลที่สําคัญๆนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการชี้แจงความจริงให้เขาได้ รับรู้นะครับว่าประเทศไทยนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วทาไมไม่มีการลงสยาบันสัทีแล้วก็นะโดยเฉพาะยิ่งที่ท่านจารุพงศ์พูดเนี่ยเรื่องการที่จะต้องช่วยคนไทยสร้างประชาธิปไตยเพราะนะประชาธิปไตยเท่านั้นที่รับประกันเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นะตรงกับที่องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย หรือ n i z a t i o n of f r e f Ties for Human Rights ษยช d แล d ประ c c ธ c y นะครับ OFHD เขาได้ตั้งขึ้นนะครับก็ภาคีไทยเพื่อศิทธิมชนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทําให้นะครับกลุ่มบุคคลที่เป็นความหวังของพี่น้องคนไทยนั้นได้แสดงตัวนะครับแล้วเปิดตัวอย่างสง่าผ่าเผยมีเกียรตินะครับการไปในงานนั้นก็ถือว่าเราก็แนะนำนะครับว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ ผู้นำพักร่วมพักใหญ่ของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่เล็กทีเดียวนะครับครั้งนี้นะครับแล้วเป็นการเปิดตัวให้พี่น้องได้เข้าใจว่าวันนี้นะครับกระแสของขบวนปฏิวัตินั้นก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยถ้าท่านใดก็ตามนะครับพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะสีเสื้อไหนด้วยซ้ำนะครับอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเต็มที่ แล้วถ้าเป็นเรื่องอุดมการร่วมกันในเรื่องสิทธิทมน,นุษยชนและประชาธิปไตยแล้วก็นะครับถึงไหนถึงกันเราจับมือกันไปนะครับเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบในส่วนของการถแถลงการนั้นนะครับใครก็ตามทําอะไรก็จะรับผิดชอบในส่วนขององค์กรของ,ของตัวเองอันนี้ก็เป็นเป็นชัดเจนนะครับส่วนของเสรีไทยก็พูดในเชิงการเมืองในกรอบเหตุผลความจริงนะครับในระดับที่นะสามารถจะชี้แจงได้แล้วก็เป็นประโยชน์ ส่วนภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นก็จะลงไปถึงรากปัญหาโดยที่เราคิดว่านะครับคงไม่ต้องกังวลในเรื่องผลสะท้อนทางการเมืองเพราะว่าเราไม่ใช่นักการเมืองนะครับไม่ใช่อดีตนักการเมืองแล้วก็ก็ไม่ได้บอกว่าท่านจารุพงศ์และก็เสรีไทยนั้นนะครับเป็นนักการเมืองเพราะวันนี้่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็เรียนพี่น้องว่าท่านอยู่ในสภาพที่นะครับออกมาแล้วได้ประกาศสู้ไปแล้วแล้ววันนี้นะครับแรงสนับสนุนจากทาง กลุ่มการเมืองที่เคยร่วมกันมานั้นถูกตัดขาดไปหมดนะครับผมได้รับทราบถึงข้อจํากัดของขบวนการเสรีไทยแล้วก็เห็นใจแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องนะครับพิจารณาแล้วก็ให้การสนับสนุนองค์การเสรีไทยซึ่งพยายามกําลังจะตั้งไข่และกําลังจะเติบโตฐานนะครับที่เรามีอยู่ในเชิงมวลชนนั้นเยอะแล้วละ่ะวันนี้ต้องถือว่ามวลชนต้องมาอุ้มขบวนนําเสรีไทยนะครับไม่ใช่ ให้เสรีไทยเป็นคนนําแล้วจริงๆท่านจารุพงศ์เองก็ได้บอกไว้ว่าจะไม่ใช่เป็นปิรามิดนะครับเป็นการสั่งการตรงจากข้างบนยอดอย่างเดียวแต่จริงๆอยากจะให้มีลักษณะเป็นแกนนอนแกนนําร่วมกันในทุกระดับใครทําอะไรได้ก็ขอให้ทําอย่างนั้นมากกว่านะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่เป็นแฟนๆของนะครับพวกเราที่ทํางานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งแฟนๆของอ,องค์การเสรีไทยทั่วโลกนะครับ ก็หวังว่าฟังแล้วนะจะเข้าใจความจริงนะครับว่าเสรีไทยเขาไม่ได้มาอ้าแสดงอาการหลอกลวงแต่เขาเชื่อมั่นจริงๆว่าถ้าสร้างประชาธิปไตยแล้วนั้นจะทําให้เกิดนะครับการลงสถาบันเพราะตัวแทนของประชาชนที่มาจากการคัดกรองโดยประชาธิปไตยโดยที่พ้นจากอํานาจของระบอบเผด็จการซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลงสยาบันซึ่งพาคคีไทยพัศเสพชนก็ได้แจ้งที่ประชุมไปอย่างนี้นะครับ เมื่อนั้นแหละนะครับถึงจะได้มีการประกันเสรีภาพและก็สิทธิทมนุชยชนพื้นฐานแล้วก็นะครับมีบรรยากาศของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ต่างชาติเข้ามาช่วยพัฒนาช่วยประชาชนนั้นสถาปนาระบอบประชาธิปไตยกันเสียทีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ